สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเซตไว้บาลานซ์ของกล้องโซนี่นะครับตัวนี้เป็น A6000 นะครับไว้บาลานซ์ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็สมดุลแสงสีขาวนะครับบาลานซ์ไว้บาลานซ์แต่คือเวลาถ้าเรียกอย่างง่ายๆเรียกอุณหภูมิสีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะคำนวณถ้าเราตั้งในโหมดออโต้มันจะคำนวณว่าไว้บาลานซ์แสงอย่างนี้ควรจะเป็นยังไงแต่หลายๆครั้งเนี่ยกล้องมันคำนวณไม่ถูกมันโดนหลอกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาตั้งมาครับเขาจะตั้งกด FN ไปทีนึงนะครับไม่รู้ว่ามันตั้งไว้เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่กล้องทั่วไปนะครับเขาจะตั้งเป็น AWB ก็คือออโต้ไว้บาลานซ์นะครับแต่ปัญหาไว้บาลานซ์มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีไว้บาลานซ์ของแสงแดดสังเกตนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะถ้าเราไว้บาลานซ์เราสามารถเลือกเองได้นะครับถ้าเราเลือกไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนคือจริงมันตรงข้ามกันนะครับอย่างตัวเนี้ยไว้บาลานซ์ที่เป็นหลอดทางสเตย์นะครับหลอดไส้เนี่ยตัวหลอดจะเป็นสีเหลืองแต่เวลาเราชิปเนี่ยมันตรงข้ามกับสีของมันทำให้ไอตัวสีมันเป็นสีฟ้าลงไปนะครับก็ตัวเนี้ยถ้าคนที่ไม่เป็นแล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่าก็คือต้องเซตไว้บาลานซ์ให้ตรงกับไออุณหภูมิสีนะครับด้านนะครับคือถ้าเป็นหลอดไส้แล้วก็ต้องไปที่ไว้บาลานซ์เป็นหลอดไส้นะครับเป็นหลอดทางกระเตนหลอดไส้ไอพวกนั้นนะครับหรือหลอดที่เป็นอุณหภูมิไอพวกถ้าเป็นหลอดสมัยนี้เป็นหลอดตะเกียบไว้เป็นพวกหลอดที่ประมาณ 3,000 กว่าเควินนะครับเพราะหลอดทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ 5,000 5,000 5,500 6,500 นะครับแต่คราวนี้ถ้าให้ละเอียดก็จะต้องเป็นการปรับไว้บาลานซ์เควินไปเลยแต่ตรงนี้ก็ต้องก็คงถ้าคุณมามัวแต่ปรับนะครับเควินอย่างเงี้ยครับให้มันตรงถ้าเป็นคนเป็นมือใหม่จริงๆครับก็แบบอย่างผมสอนมือใหม่ครับมือเก่าคงรู้อยู่แล้วมือใหม่เนี่ยก็ถ้ามาต้องปรับเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงบางทีไปยื่นให้กล้องให้คนอื่นถ่ายปุ๊บลืมปรับมาให้ถูกเพี้ยนละหรือบางครั้งเนี่ยไปอยู่ในสภาพแสงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะครับก็ง่ายๆคือออโต้บาลานซ์นะครับให้เราใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้ากล้องแล้วนะก็เปลี่ยนไปตามอย่างที่ผมบอกนะครับสีอุณหภูมิสียิ่งมากเนี่ยหลอดไฟจะสีขาวถ้าอุณหภูมิสียิ่งต่ำนะครับเป็นหน่วยเป็นเควินนะครับหลอดไฟจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ปรับให้ตรงข้ามกันนะครับก็ง่ายๆก็คือถ้าเราเห็นหลอดมันสีเหลืองปุ๊บถ้าเลนเราถ่ายมาเป็นไฟเหลืองก็เราก็ปรับเควินให้มันต่ำนะครับถ้าเราไม่ใช่สำเร็จรูปนะครับถ้าเราแต่ถ้าเราเห็นหลอดไฟมันขาวเกินแล้วก็ปรับเควินให้มันสูงนะครับตามเควินตรงนี้นะครับปรับเป็นเควินได้นี่คือที่หนึ่งนะครับแต่คราวเนี้ยสำหรับมือใหม่ต้องบอกนะครับก็คือใช้ออโต้ไว้บาลานซ์เลยแต่ปัญหาของออโต้ไว้บาลานซ์ของกล้องหลายอันเนี่ยของโซนี่เนี่ยสิ่งที่ผมเจอก็คือรู้สึกว่ามันอมเหลืองไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับแก้ได้นะครับง่ายๆสุดนะครับก็ใช้ออโต้ไว้บาลานซ์นะครับแล้วเราก็ปรับแก้โดยการกดมุมขวานะครับอีกทีนึงนะครับปั๊บนะครับมันจะมีตัวตารางนี้มาให้นะครับตารางนี้มาให้นะครับเราก็สามารถปรับไปได้นะครับถ้าคนมันอมแบบออกเหลืองๆแดงๆนะครับให้เราปรับไปทางเฉียดเป็นสีตรงข้ามนะครับอย่างเนี้ยบางคนก็เนี่ยก็ที่นิยมกันหน่อยก็เป็น B นะเป็นออกมาทางน้ำเงินนิดๆคนก็อมชมพูหน่อยๆนะครับB3 M1 แต่ถ้ามากไปมันก็ B5 บางคนก็ B5 นะแต่บางทีผมก็รู้สึกว่ามันจะอมฟ้าไปนิดนึงนะครับแล้วมือใหม่ง่ายๆนะครับก็ชิปตรงนี้เลยนะครับคุณปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับคุณปรับได้ทุกโหมดของไว้บาลานซ์นะครับที่มันมีให้ได้แล้วเราก็กดปุ่มกลางทีนึงปึ๊บโอเคนะครับถ้าเราไปใช้ไว้บาลานซ์ตัวอื่นน่ะมันก็ปรับได้หมดนะครับคือบางทีเนี่ยมันเป็นหลอดไส้จริงเราเจอหลอดไส้หลอดทางสเตย์หลอดที่อุณหภูมิประมาณ 3,000 กว่าเควินปึ๊บเราจะลดอุณหภูมิเอ้ยเราเห็นมันเหลืองแต่บางทีมันก็เอ้ยมันเหลืองไม่ถูกใจนะครับหรือมันเหลืองมากไปเฮ้ยพอมันใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ขาวถูกใจไม่ขาวอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้นะครับปรับตรงนี้เลยนะครับข้อดีของกล้องมิเรเลสนะครับอย่างนึงก็คือพอปรับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงสีที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นไงบ้างเอ้ยพอแล้วนะไม่เหลืองไปนะเฮ้ยขาวได้แล้วเอ้ยฟ้านะเฮียอยากให้ฟ้ามากๆนิดนึงก็ว่าไปนะครับเปิดฟ้ามากไป
แล้วก็ปรับได้นะครับเราสามารถปรับได้แล้วมองเห็นในจอเราเลยนะครับตัวนี้จะดีกว่ากล้องที่เป็น DSLR นะครับแต่มันจะมอง DSLR ลำบากนิดนึงนะครับนอกจากเราใช้ไลท์วิวผมไม่ชัวร์นะ ปกติผมจะไม่ค่อยปรับแต่ปัญหาพวกนี้นะครับถ้าคุณถ่ายด้วยไฟล์รอนะครับเราจะไม่ต้องคำนึงถึงไว้บาลานซ์เลยนะครับแต่เราต้องมาปรับคือมันเพี้ยนได้เราก็สามารถปรับแก้ได้ในตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอย่างไว้บาลานซ์โดยตัวชิปไว้บาลานซ์อะไรเนี่ยแล้วแต่โปรแกรมนะครับบางโปรแกรมที่มันซัพพอร์ตนะครับมันก็จะสามารถปรับชิปในตัวกล้องได้เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยคอนเวิร์ตมาเป็น JPEG แต่ก็จะเสียเวลาก็ค่อนข้างเยอะนะครับไฟล์รอเนื่องจากไฟล์ขนาดใหญ่แล้วก็บีบอัดมันไม่บีบอัดนะครับเราก็ต้องมาคอนเวิร์ตเป็นเราสามารถปรับทุกอย่างได้นะครับคือตรงไว้บาลานซ์เนี่ยถ้าเราถ่ายเป็นรอปุ๊บทุกอย่างก็ตัดทิ้งไปได้เลยแต่ตัวใหญ่มือใหม่ทั่วไปนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ถ่ายเป็น JPEG วันนี้คนที่ถ่ายเป็นมืออาชีพหลายคนก็เป็น JPEG ครับแบบถ่ายอีเวนต์ถ่ายอะไรด่วนๆเนี่ยถ้าเราโมจะถ่ายเป็นรอวันนี้เราก็จะเสียเวลานะครับอย่างถ่ายอะไรนะผมไปถ่ายล่าสุดไปถ่ายประกวดนางงามมาส่วนใหญ่ก็ถ่าย JPEG นะครับถ่ายแล้วก็ชุดส่งขึ้นมือเข้ามือถือเลยแล้วก็ส่งรูปไปเลยนะครับอย่างมากก็ปรับแก้ในมือถือกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามันรีบลองดูนะครับตัวอะไรเป็นความรู้ในการปรับชดเชยเป็นชิปไวบาลานซ์ครับในศัพท์ให้เรียกต้องเรียกชิปไวบาลานซ์นะของกล้องโซนี่นะครับเพราะโซนี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนบ่นว่ามันติดเหลืองก็ลองปรับดูได้นะครับผมแนะอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็ FN VT 1นะครับไปที่ออโต้บาลานซ์แล้วก็ขวานะครับแล้วก็ชิปเอาเลยเอาเลยนะครับเราอยากได้อะไรเสร็จพอเสร็จแล้วก็กดโอเคตรงกลางปุ๊บก็จบแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานชิปไวบาลานซ์ของไวบาลานซ์ในหมวดต่างๆได้ก็หวังว่าคนเป็นประโยชน์เพื่อนมานะครับสวัสดีครับผม